สวัสดีค่ะเรื่องของธนบัตรที่ระลึกรุ่นใหม่ชนิดราคา100บาทกับ 1,000 บาทเนี่ยที่หลายๆคนกังวลและเป็นห่วงว่าธนาคารจะรับฝากไหมล่าสุดสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาก็แถลงแล้วนะคะว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยเขารับฝากแลกชำระหนี้ธนบัตรที่ระลึกเป็นเงินหมุนเวียนได้ปกตินะคะในคลิปเนี่ยเราก็จะอ้างอิงข่าวของประชาชาติธุรกิจนะฮะที่ลงในวันที่3มกราคมพ.ศ. 2564เวลา 17:47 นาทีกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารที่เป็นข่าวในขณะนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะกับคำถามที่หลายๆคนยังสงสัยกันอยู่นะฮะเราก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าข้อ1เนี่ยก็คือธนบัตรทั้ง2ชนิดราคาเขาใช้หมุนเวียนได้เหมือนธนบัตรปกติชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะฮะสองก็คือสาขาของธนาคารเนี่ยเขารับฝากแลกและชำระหนี้ได้ตามปกตินะส่วนเรื่องของ ATM เนี่ยต้องรอปรับปรุงโปรแกรมก่อนนะฮะเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะในคลิปของเราเนี่ยก็เคยสาธิตให้ดูแล้วล่ะว่าเราเอาไปฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้นะฮะที่เหลือเนี่ยหากเรายังมีข้อสงสัยเราก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สาขาหรือ call center ของธนาคารได้เลยนะฮะทีนี้สบายใจกันได้แล้วใช่ไหมคะอีกนิดนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้ให้สมาชิกในช่องของเราได้รับทราบก็คือเวลาที่เราไปทำธุรกรรมกับธนาคารนะคะถ้าหากว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรที่ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเราสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะคะคือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเจอเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจกฎเกณฑ์ผิดบ้างหรือไปเจอพนักงานน้องใหม่ก็มีนะแต่ที่แน่ๆคือให้ยึดประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเป็นหลักนะฮะเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาติเนี่ยเขาเป็นในธนาคารของสถาบันการเงินอยู่แล้วนะกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินทั่วประเทศนะรวมถึงควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินอีกนะฮะงานนี้ไม่เชื่อแบงก์ชาติแล้วไปเชื่อใครคะถูกหรือเปล่าและพนักงานที่ทำงานในแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็คัดหัวกะทิมาทำงานทั้งนั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยสบายใจได้นะฮะหรือไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะฮะโอเคจ้ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบาย